สวัสดีค่ะพี่เจเจ้าของร้านอิมเอมเปรมปรีกาแฟสดค่ะวันนี้มีเมนูชาเขียวมะพร้าวมาฝากค่ะจะเป็นเมนูที่มีชาเขียวด้วยแล้วก็มีน้ำมะพร้าวด้วยสำหรับคนที่ชอบทั้งสองอย่างนี้ไม่น่าพลาดค่ะเวลาดื่มจะเย็นชื่นใจลึกๆชื่นใจดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะมาดูส่วนผสมกันค่ะมีแค่3อย่างเองค่ะมีน้ำมะพร้าวสดนะคะ60 ml น้ำชาเขียว120 ml และน้ำเชื่อม30 ml ค่ะเรามาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะเริ่มต้นที่เติมน้ำมะพร้าว60 ml นะคะแล้วก็เติมน้ำเชื่อม30 ml ค่ะพี่เจใช้น้ำเชื่อมสำเร็จรูปนะคะตาลินคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะน้ำมะพร้าวแนะนำให้ใช้วันต่อวันนะคะเพื่อรักษารสชาติที่ดีของเครื่องดื่มและน้ำชาเขียว120 ml ค่ะเติมลงไปน้ำชาเขียวนี่เป็นน้ำชาเขียวที่ต้มเก็บเอาไว้ในตู้เย็นแล้ว1คืนนะคะวิธีต้มน้ำชาเขียวเก็บไว้ใช้อยู่ที่ EP 53นะคะสามารถย้อนดูได้ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะนำแก้วที่จะเสิร์ฟมาค่ะแก้วในคลิปขนาด18ออนซ์นะคะเทน้ำชาเขียวที่เราผสมได้แล้วลงไปค่ะเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะง่ายใช่ไหมคะเป็นเครื่องดื่มที่หอมชื่นใจแล้วก็ง่ายด้วยส่วนผสมต้นทุนราคาขายวางไว้ให้ใต้คลิปนะคะโปรดกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะ